2-3 ปีมานี้เรื่องของกัญชาซึ่งเคยเป็นพืชที่ผิดกฎหมายเพราะว่าจัดเป็นยาเสพติดถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพราะรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะทำให้พืชกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนสามารถปลูกแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และเป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมจนมีกฎหมายที่เกี่ยวกับกัญชาออกมาเป็นระยะระยะไม่นานมานี้เราก็จะเห็นข่าวการนำกัญชามาเป็นส่วนประกอบของอาหารจนใครๆก็อยากจะลองขึ้นมาล่าสุดสื่อมวลชนก็พากันเสนอข่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญเพิ่มทางเลือกสร้างรายได้ให้เกษตรกรให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีสิทธิ์ที่จะปลูกโดยนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนผลักดันให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายและออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5พ.ศ. 2563มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่15ธันวาคม2563ที่ผ่านมากำหนดให้ส่วนของพืชกัญชาและกัญชงเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกผลิตหรือสกัดในประเทศไทยไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษนั้นก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการแขนงต่างๆให้ความสนใจขอรับคำแนะนำไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการอนุญาตเป็นจำนวนมากทั้งนี้รัฐบาลย้ำว่าประชาชนทุกครัวเรือนมีสิทธิ์ปลูกกัญชาได้เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือทั้งการปลูกสกัดและก็ผลิตจะต้องขออนุญาตจากอย.ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับที่7ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะขออนุญาตต้องเป็นหน่วยงานรัฐสถาบันอุดมศึกษาวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์เภสัชกรแพทย์แผนไทยซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ก็จะต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐเพื่อขออนุญาตซึ่งการยื่นคำขอปลูกนั้นสามารถยื่นณสถานที่ปลูกตั้งอยู่ถ้าหากอยู่ที่กรุงเทพก็ให้ยื่นที่อย.แต่ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดก็ให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดล่าสุดนะครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมามีข่าวปรากฏบนสื่อมวลชนว่าหมอเตือนเปิดเมนูกัญชาต้องระวังเหตุความร้อนน้ำมันอาจทำให้รับสารมึนเมามากเกินแนะก่อนกินต้องตรวจสอบส่วนผสมและแหล่งที่มาในเนื้อข่าวก็จะบอกว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัศมนกัลยาสิริผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้กล่าวว่ากัญชาจะมีสารสำคัญ2ชนิดได้แก่ CBD และ THC ซึ่งสาร THC ในกัญชานั้นทำให้มึนเมาเคลิ้มโดยแต่ละส่วนของกัญชาจะมีสาร THC นั้นต่างกันส่วนที่มี THC เข้มข้นสูงไม่ค่อยดีนักในแง่ของการนำมาใช้เพราะทำให้เป็นพิษและเมาได้อย่างไรก็ตามขณะนี้กฎหมายอนุญาตให้นำบางส่วนมาใช้ในการปรุงอาหารได้แล้วโดยเฉพาะส่วนที่มี THC น้อยห้ามนำส่วนที่มี THC มากมาใส่อาหารแม้จะเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของใบกัญชาตามที่กฎหมายอนุญาตซึ่งจะมีสารเมาหรือ THC ต่ำแต่ในการกินก็จะต้องระวังการใส่ใบกัญชาปริมาณมากอาจทำให้สารเมาสะสมได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ประชาชนไม่ควรปลูกกัญชาเพื่อนำมาปรุงอาหารเองเนื่องจากการปลูกตามกฎหมายจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างที่บอกแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถปลูกเพื่อนำมาทำอาหารได้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัศมนบอกว่าการนำใบกัญชามาปรุงอาหารเมื่อใบกัญชามันผ่านความร้อนสาร THC จะออกฤทธิ์มากกว่าเพราะฉะนั้นการปรุงใบกัญชาเป็นอาหารด้วยวิธีการที่ผ่านความร้อนจะต้องระมัดระวังยิ่งการนำใบมันมาผัดผ่านน้ำมันจะยิ่งอันตรายเพราะมีทั้งความร้อนแล้วก็น้ำมัน
ที่จะทำให้สกัดสารได้มากอาจมีผลให้ได้สารเมาปริมาณมากขึ้นจึงต้องระมัดระวังแม้ว่าในบางส่วนของกัญชาจะมีร้อยละของปริมาณสารเมาน้อยแต่ถ้าใช้ปริมาณมากปริมาณสารเมาก็เพิ่มขึ้นได้ถ้าจะเอาอะไรเข้าสู่ร่างกายก็ต้องใช้จากที่ได้มาตรฐานและระมัดระวังอย่างดีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัศมนบอกว่ากัญชาคือสารชนิดหนึ่งเมื่อเอาเข้าสู่ร่างกายทำให้มีฤทธิ์ที่ทำให้มึนเมาได้ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ให้ปลอดภัยต้องรู้แหล่งที่มารู้ให้ชัดว่าภายในมีอะไรเป็นส่วนผสมอย่างไรบ้างถ้าสงสัยให้สอบถามตรวจสอบไปยังอย.ก่อนซึ่งขณะนี้เนี่ยอาหารผสมใบกัญชาคนก็อยากลองเพราะมันเป็นของใหม่ในประเทศแต่อะไรที่ดูน่าลองก็พยายามสังเกตว่าได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องหรือไม่เราเป็นผู้บริโภคเรากำลังจะรับบางอย่างเข้าสู่ร่างกายก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซึ่งกลุ่มคนที่มีความเปราะบางหรืออ่อนไหวกับสารต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายอยู่แล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้าใช้ปริมาณใบกัญชาที่เท่าๆกับคนอื่นทั่วๆไปอาจจะได้รับฤทธิ์เมาที่มากกว่าคนอื่นก็ต้องดูเป็นรายบุคคลไปและเน้นว่ากลุ่มที่ควรระมัดระวังก็คือหญิงตั้งครรภ์เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุไม่ควรลองเพราะคนเหล่านี้จะมีความเปราะบางในการรับสารส่วนทางด้านนายวัชรพงษ์พุ่มชื่นซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยกลไกเครือข่ายภาคประชาชนร่วมป้องกันยาเสพติดและสร้างชุมชนสุขภาวะก็บอกว่าจากการทำงานการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดขณะนี้เนี่ยเรื่องกระแสอาหารที่ประกอบด้วยใบกัญชาภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่ทำงานเรื่องยาเสพติดได้มีการพูดคุยกันแล้วก็เห็นว่ามีสถานการณ์ที่น่าห่วงใยซึ่งเป็นมุมมองที่ชาวบ้านสะท้อนมาก็คือคนในสังคมมองว่ากัญชาเนี่ยปลดล็อกแล้วแต่จริงๆยังไม่ปลดทั้งหมดเพียงแต่อนุญาตให้ใช้เฉพาะบางคนและบางส่วนของกัญชาเท่านั้นคุณวัชรพงศ์บอกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้เฉพาะใบกัญชามาประกอบอาหารได้เท่านั้นและต้องเป็นกัญชาที่ปลูกจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกตามกฎหมายจึงเอามาปรุงสุกเป็นอาหารแล้วก็ขายได้โดยขายหน้าร้านตัวเองเท่านั้นไม่ใช่เป็นลักษณะบรรจุในภาชนะที่ปิดติดฉลากแล้วก็กระจายสินค้าไปยังสถานที่อื่นๆถ้าหากเป็นการผลิตแบบใส่บรรจุภัณฑ์มีฉลากก็ต้องขออนุญาตอย.ตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522อีกชั้นหนึ่งแต่ในทางกฎหมายมีความย้อนแย้งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการนำใบกัญชามาทำอาหารไม่สามารถทำได้เป็นการขัดกับพระราชบัญญัติอาหารและประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่378ซึ่งระบุว่าไม่ให้นำทุกส่วนของกัญชามาทำอาหารคุณวัชรพงศ์บอกว่ากัญชามีทั้งคุณและโทษตัวกัญชายังถือเป็นสารเสพติดที่เมื่อเสพไปแล้วส่งผลกระทบต่อพัฒนาการสมองของเด็กแน่นอนส่งผลต่อสุขภาพของผู้เสพบางคนแน่นอนนี่เป็นเรื่องจริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อดีในเรื่องของสาร CBD ในกัญชาที่สามารถทำให้เกิดเรื่องดีๆมากมายแต่คนในสังคมส่วนใหญ่ตอนนี้เหมือนเด็กเห่อของเล่นใหม่พอกระแสกัญชามาคิดว่าเป็นพืชทางออกพืชที่ทำรายได้และก็ใช้สันทนาการด้วยประกอบกับนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขพยายามประโคมเรื่องนี้ว่าดีเลยเป็นแฟชั่นที่คนในสังคมคิดว่ามันไม่น่าจะมีพิษมีภัยแม้แต่ผู้ปกครองพบกัญชาในกระเป๋าลูกที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาก็ไม่เกิดความกังวลอะไรเพราะเข้าใจว่ากัญชาไม่อันตรายแต่ที่น่ากังวลก็คือเด็กและเยาวชนที่สามารถเข้าถึงจะยกระดับพฤติกรรมไม่ใช่แค่ใบแต่ไปใช้ช่อดอกซึ่งมีสาร THC สารที่ทำให้เกิดความเมามึนแล้วก็มีสารเสพติดจึงต้องสื่อสารความถูกต้องให้กับสังคมว่ากัญชามีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียท่านผู้ชมครับอะไรอะไรในโลกนี้ล้วนมีดีและมีเสียอยู่ในตัวของมันด้วยกันทั้งนั้น
อยู่ที่เราจะใช้มันอย่างไรแบบว่าในเสียมีดีแล้วก็ในดีมีเสียการจะใช้อะไรให้เป็นประโยชน์ก็ต้องยึดหลักความพอดีครับ